วันนี้ก็มาในลุคสไตล์ผิวใสๆแก้มแดงๆตามสไตล์ของสาว Twice นั่นเองนะคะโดยคีย์ของลุคที่จะต้องผิวใสแก้มอมชมพูก็ต้องมีการลงรองพื้นที่ดีใช่ไหมคะนะข้าวสมุนไพรของนะคะวันนี้เราจะมาเทสตัวนี้นะคะเป็นรองพื้น Cute Paste 1-2 Beautiful Airy Matte Foundation นั่นเองตัวนี้เนี่ยมันเป็นตามชื่อเลยนะ Airy Matte ก็คือเป็นรองพื้นที่เนื้อเนี่ยบางเบาเกลี่ยง่ายไม่หนังหน้านะคะให้ความเป็นผิวอยู่แต่ว่ามีความปกปิดนะสามารถปกปิดรอยดำรอยแดงรอยสิวจุดด่างดำบนใบหน้าใดๆได้ดีมากๆตัวนี้นะคุมมันถึง8ชั่วโมงเลยนะคะกันน้ำกันเหงื่อนะคะทำให้ไม่เป็นคราบนั่นเองก็ถ้าอยากรู้นะคะว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาเริ่มจากการลงรองพื้นเลยนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าหน้าไอเนี่ยมีรอยสิวรอยอะไรอยู่บ้างนะคะก็ดีเลยนะคะเราจะได้มาทดสอบการปกปิดของรองพื้นก็จะบีบมาสัก1ปั๊มนะคะไอก็จะใช้แปรงที่หน้าแบบนี้อันนี้ไอใช้เป็นเบอร์2นะคะแล้วก็ฟองน้ำนะคะที่ชุบน้ำแล้วมากดนี่นะคะตรงนี้คือแบบเนียนแล้วนะเรียบร้อยนะคะทาฝั่งนี้แล้ว1ชั้นน้ำก็จะเห็นว่ามันสามารถเบลอพวกรอยดำแล้วก็รอยแดงจากสิวได้แบบโอเคเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไอจะลงเพิ่มอีกชั้นหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งนี้ไอลง2ชั้นแล้วนะก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันดูแบบว่ากริบมากเลยนะอันนี้นะไอยังไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เนี่ยนะแต่ว่าแบบตรงใต้ตาคือโอเคมากๆรอยสิวเนี่ยเหลือแบบจางมากๆนะคะเหลือจะเก็บแค่แบบบางจุดที่แบบชัดมากๆนะฝั่งนี้ก็คือยังไม่ได้ลงนะคะเดี๋ยวไอจะลงแบบใช้นิ้วให้ทุกคนดูว่าโอเคถ้าเกิดต้องการการปกปิดที่มากเนี่ยการใช้นิ้วอ่ะจะให้ลุคที่ปกปิดมากกว่าแต่ว่าตัว Airy Matte อันนี้มันจะทำให้ยังดูเป็นธรรมชาติและดูเป็นผิวอยู่นะนี่นะทุกคนก็จะลงเข้าไปแบบนี้ตรงนี้มีสิวอยู่นะคะเป็นสิวแบบแดงๆกำลังเต่งเลยนะก็ใช้ฟองน้ำกดมันเลยอันนี้แค่ชั้นเดียวแล้วเนี่ยก็ตรงไหนที่มีรอยเยอะไอ้ก็จะใช้การแบบลงรองพื้นแล้วก็เหมือนย้ำลงไปเฉพาะจุดแบบนี้นะคือบางรองพื้นแมตต์บางตัวมันแมตต์ก็จริงแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าแบบเกลี่ยยากแล้วก็แห้งไวนะทำให้มันแบบทำให้เวลาใช้แล้วมันเป็นคราบนะแต่อันนี้คือแบบไอ้ก็ทิ้งไว้นะมันไม่ได้เป็นคราบง่ายนะทุกคนมันแบบใช้ง่ายอ่ะโอเคนะคะลงรองพื้นเสร็จแล้วคือกริบAiry Matte นะคะจริงๆก็อันเนี้ยถ้าใครผิวไม่ได้มันมากอ่ะก็ไม่ต้องลงแป้งก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นคนแบบหน้าค่อนข้างมันง่ายเนาะก็เดี๋ยวลงใต้ตาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ไปขั้นตอนต่อไปได้เลยก็โอเคอันนี้คือ Brush On ที่ไอ้เพิ่งซื้อมาไม่ได้ลองใช้เลยนะสีเหมือนแบ็คกราวด์เลยเผยแบบฟิลลุคคุณนะว่าแบบเป็นแบบเบบี้พิงค์ที่แบบน่ารักอ่ะคือถ้าแบบเรามีบรัชที่สีอ่อนๆอย่างนี้นะคะเราก็มาทาแบบแผ่นแป้งไปได้เลยนะมันก็เหมือนจะแบบทำให้ผิวแบบใสขึ้นคือเป็นการปรับอุณหภูมิโดยรวมของผิวนะแป้งฝุ่นนะคะก็ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เลยก็คือตัวอื่นก็ไม่ต้องลงเยอะนะคะก็แค่การปัดทาให้มันเซ็ตรองพื้นมาแต่งตากันนะวันนี้จะใช้พาเลตนี่ค่ะของ Etude นะคะเป็นโทนชมพูน้ำตาลแบบนี้นะคะก็ใช้ง่ายแต่งง่ายเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสีนี้นะคะลงให้ทั่วเปลือกตาตรงหางตานะคะก็ทำเป็นสามเหลี่ยมออกไปนี้ทำรูปตาของแต่ละคนเลยก็ตาล่างก็ลงสีชมพูเดียวกันด้วยนะคะที่เป็นชมพูพีชหน่อยลงตรงแบบหางตานะคะก็หัวตาเล็กน้อยด้วยสีเดิมตรงนี้ลากออกไปที่หางตาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจะแตะกลางตาด้วยสีกลิตเตอร์วิ้งวิ้งอันนี้ชมพูอันนี้นะมาทำใต้ตาที่เขียนคิ้วนะมาทำเส้นผมเป็นตาทิพย์กันกรีดตาแล้วนะคะเป็นใช้ดินสอเนาะแล้วก็ยังเห็นว่ามันมีความโดดๆอยู่ใช่ไหมคะไอก็จะใช้สีน้ำตาลมาเบลนด์ขอบอายไลเนอร์ให้ทุกอย่างฟุ้งค่ะ
าเสร็จแล้วนะคะก็มาถึงใกล้จะเสร็จแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องไปขึ้นเวทีใช่ไหมคะก็ขอเพิ่มแก้มอีกนิดนึงแฟนเกาหลีเหมือนกันนะทวายส์เนี่ยเขาจะส่วนมากจะทาปากแบบโทนสดใสแดงๆกันแดงๆส้มๆนะคะก็อันนี้แตะลงไปที่กลางปากของเราต่อไปเป็นเหมือนฟิลเป็นทินออยล์นะคะที่แบบมันมีสีอยู่แล้วนะก็จะลงเหมือนมาทับไปเลยก็เบลอปากนิดนึงนะคะแล้วนะคะแบบว่าสดใสร่าเริงเดี๋ยวกลับมาเมาส์กันค่ะก็เดี๋ยวแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะไหนๆแล้วนะคะจะมาทดสอบความคุมมันใดๆหน่อยเพราะว่าเขาบอกว่าตัวนี้คุมมันถึง8ชั่วโมงเลยนะแต่ว่าตัวนี้ก็คือไม่ได้ไปไหนแน่นอนนะคะก็เลยเดี๋ยวจะไปทำอาหารเย็นกินนะคะก็อยู่หน้าเตากันเลยก็มาดูว่าอะเยิ้มก็เยิ้มเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทดสอบแล้วสรุปให้ฟังกันนะคะว่าเราขึ้นตัวนี้เนี่ยคุมมันจริงเปล่าวันนี้เราจะทำสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศนั่นเองสำหรับผักอันก็จะใส่แครอทกับหอมใหญ่นะคะสับละเอียดละลายเนยแล้วก็เอาผักลงไปผัดจนนิ่มค่ะมีความร้อนนะคะหน้าเตาแต่ว่าหน้าก็ยังโอเคอยู่นะคะยังไม่มีหลงไม่มีไหลนะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆใส่น้ำสต๊อกไก่จากร้านข้าวมันไก่ที่เหลือๆไปนะคะจะมีความเข้มข้นซอสเริ่มหอมมากแล้วนะคะเหงื่อเริ่มออกนิดหน่อยนะก็ยังไม่กระทบกระเทือนเมคอัพของเราพอต้มจนนิ่มนะคะไอ้ก็จะใส่มะเขือเทศบดกระป๋องแบบนี้ลงไปไม่ใช่ซอสมะเขือเทศนะทุกคนจากนั้นก็ปรุงรสตามชอบเลยแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ตามที่เราจะกินเลยนะคะไอ้ทำไว้2แบบนะเพราะว่าคุณแม่ไม่กินสัตว์ใหญ่นะคะเคี่ยวจนเข้าเนื้อซอสก็เรียบร้อยพร้อมทานแล้วค่ะแล้วนะคะผ่านไปร่วม2ชั่วโมงครั้งเนื้อออกแบบโอ้ร้อนมากเดี๋ยวทานค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันก็ผ่านไปร่วม3ชั่วโมงเลยนะคะร่วมทำอาหารทานข้าวเรียบร้อยนะตอนอยู่หน้าเตาก็ร้อนเลยแหละทุกคนมีเหงื่อออกทั้งหน้าเลยนะคะเพราะว่าแบบไอ้น้ำมันประทานหน้าตลอดเนาะแล้วก็ถือว่ารอดนะทุกคนว่าไงไอ้ว่าแบบมันรอดอะก็รู้สึกว่าตัวนี้สามารถคุมมันการเหงื่อได้จริงนะเพราะว่าเมื่อกี้ทำกับข้าวก็เหงื่อไหลนะแต่ว่าน้องก็แบบที่ชอบก็คือสีมันไม่ดรอปมันไม่ทำให้หน้าเราหมองลงนะสียังเหมือนกับตอนที่เพิ่งแต่งเสร็จใหม่แล้วก็อันนี้นะไอยังไม่ได้มีการทัชอัพหรือว่าซับหน้าใดๆเลยนะคะยังพยายามคงหน้าเดิมไว้ไม่ไปแตะต้องมันนะจะได้เห็นว่าโอเคมันเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากการใช้แฮปปี้มากๆเลยนะสำหรับตัวนี้นะราคา399บาทถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าจะสอยหลอดใหญ่ดีไหมเขาก็มีแบบ2ด้วยราคา49บาทเท่านั้นเองนะถ้าใครสนใจเดี๋ยวไอทิ้งลิงก์ไว้ด้วยนะคะว่าตัวนี้เนี่ย399บางทีเขามีโปรก็เหลือ200กว่าเหมือนกันนะหรือว่าถ้าใครสะดวกจะไปซื้อหน้าร้านเขาก็มีขายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นวัสดุ If and More Nutrient นะคะตัวแทนจำหน่ายต่างๆนะก็ลองดูกันได้นะคะเป็นลองพื้นที่โอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงดังก็ขายดีจริงๆนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบลุคนี้นะคะก็เม้นแล้วก็กดไลค์กันได้นะคะหรือใครอยากจะมาม้วนๆลองเงินตัวนี้ที่ไอเพิ่งรีวิวไปก็มาคอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับวันนี้